ตรงๆเบสฝ่าดราม่าร้อนระอุจับมือเดินหน้าต่อพ่อสมรักออกโรงป้องตรงๆกฤษกรกนกกระทอนจับมือหวานใจเบสรักวนีคำสิงเดินหน้าด้วยกันต่อหลังเคลียร์ดราม่าร้อนระอุด้านสมรักคำสิงก็โกรงป้องลูกสาวและฝ่ายชายเรียกว่าตั้งแต่เปิดตัวคบหาดูใจกันมาก็เจอจอดดราม่าหลายระลอกสำหรับตรงๆกฤษกรกนกกระทอนหรือตรงๆเดอะสตาร์และเบสรักวนีคำสิงลูกสาวนักชกดังสมรักคำสิงซึ่งทั้งคู่ก็จับกันฝ่าดราม่าและออกมาเคลียร์ไม่ว่าจะเป็นตรงๆเป็นโดนดราม่ามือที่3แทรกรักของเบสและอดีตแฟนหนุ่มซึ่งทางสาวเบสก็ได้ออกมาชี้แจงด้วยการไล่ทำลายละเอียดสำหรับความสัมพันธ์ระหว่าง3คนว่าไม่ทับซ้อนกันจบอดีตแฟนเก่าก่อนจะเริ่มสานสัมพันธ์กับพระเอกหนุ่มตรงๆเคลียร์ปมคบซ้อนพูดชัดความสัมพันธ์เบสคำสิงให้กำลังใจฝ่าดราม่าแฟนเก่าเบสคำสิงโพสต์บ้างแจงไทม์ไลน์เลิกลั่นพิจารณากันเองตรงๆเบสฝ่าดราม่าร้อนระอุจับมือเดินหน้าต่อพ่อสมรักอ้อโกรงป้องหลังจากเคลียร์เรื่องเก่าจบและเริ่มเปิดตัวมากขึ้นทั้งคู่ก็สาดความหวานทางโซเชียลแบบไม่มีแผ่วโดยเฉพาะฝ่ายชายที่ทำเซอร์ไพรส์หนักมากให้ฝ่ายหญิงในวันเกิดทั้งจุดพลุและให้ของขวัญรวม8ชิ้นถูกยกเป็นคนคลั่งรัก2021แต่งานนี้ก็ไม่วายโดนแซแรงเมื่อตรงๆได้บอกว่ากับเบสยังไม่ได้เป็นแฟนกันเพียงแต่ใช้ชีวิตเหมือนเท่านั้นแต่ก็ได้แจงสาเหตุที่ไม่เรียกแฟนเพราะยังไม่ได้ขออย่างเป็นทางการแต่มีความตั้งใจและรอเวลาที่เหมาะสมเบสคำสิงซึ้งตรงๆเซอร์ไพรส์วันเกิดของขวัญ8ชิ้นเล่นใหญ่จุดพลุสุดอลังตรงๆเบสฝ่าดราม่าร้อนระอุจับมือเดินหน้าต่อพ่อสมรักอ้อโกรงป้องแอโร่ขีดล่าง forward ขีดล่าง iOS อ่านเพิ่มเติมความสวีทหวานถูกใจแฟนๆเป็นเหตุทั้งคู่ถูกโยงกระแสคู่รักโปรโมทเพื่อขายคอนเทนต์งานนี้ออกมาเคลียร์ชัดๆว่าทุกอย่างที่ทำเป็นเรื่องจริงไม่ได้จะสร้างคอนเทนต์แต่อย่างใดและยังไม่จบตรงๆยังถูกโยงประเด็นร้อนทันทีหลังได้ให้สัมภาษณ์ถึงปมคู่รักโปรโมทเมื่อพิธีกรคนหนึ่งได้โพสต์ข้อความพระเอกหิวแสงหลุดยอมรับกับสื่อว่าทำตามสคริปต์ที่ค่ายให้อ่านจำได้บ้างไม่ได้บ้างเมื่อตอบเรื่องความรักและข้อความเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโป๊ะในโป๊ะลูกทำเอาเจ้าตัวโพสต์ร่ายยาวชี้แจงทันทีและแท็กไปยังพิธีกรคนดังกล่าวทันทีว่าการให้สัมภาษณ์เป็นการตัดสินใจของตัวเองทางช่องไม่ได้บังคับพร้อมย้ำว่าพระเอกในแบบของตัวเองคือคนธรรมดาคนหนึ่งเรื่องความรักไม่ต้องแอบเพราะกลัวคนจะไม่รักหรือไม่มีงานอยากให้คนรักและจ้างงานในแบบที่ตัวเองเป็นและสวนกลับปมการตัดต่อคลิปสัมภาษณ์และมูลเหตุความจริงทำให้รู้สึกแย่กับเรื่องที่เกิดขึ้นตรงเบสฝ่าดราม่าร้อนระอุจับมือเดินหน้าต่อพ่อสมรักอ้อโกรงป้องด้านเบสเองได้โพสต์คลิปคุณพ่อสมรักที่ออกมาปกป้องจากปมดราม่าดังกล่าวว่าตนเองไม่สบายใจมีคนส่งคลิปมาให้ดูหาว่าตรงกับเบสเป็นรักลวงโลกตนเองในฐานะพ่อของเบสพ่อต้องออกมาปกป้องลูกผมปกป้องตรงในฐานะลูกผู้ชายด้วยกันและยังพูดถึงปมดราม่าว่าตรงพูดช้าๆค่อยๆคิดแล้วพูดเพราะว่าถ้าพูดอะไรไปกลัวผู้หญิงจะเสียหายเขาพูดจากใจเขาระวังคำพูดและการที่ไม่เรียกว่าแฟนก็เป็นการให้เกียรติน้องเบสด้วยเพราะถ้าบอกว่าเป็นแฟนแล้วครับเดี๋ยวก็โดนดราม่าอีกว่าอายุ21มีแฟนแล้วมันก็อีกตรงก็พูดให้เกียรติผู้หญิงถ้ามาแอบกินแอบแซดลูกผมก็เตะก้านคอให้ปากแตกไปเลยหัวเราะเพราะฉะนั้นคนเขาดูออกดูเป็นความรักที่บริสุทธิ์เปิดเผยอยู่ในสายตาผมนักกีฬาผมสอนลูกให้ตรงไปตรงมาพร้อมทิ้งท้ายว่าคุณมาว่าเขาหิวแสง
ไปโจมตีเขาเพื่อเรียกเรตติ้งของตัวเองมันน่าต่อยปากแตกจริงๆไม่ได้โม้ตรงๆเบสฝ่าดราม่าร้อนระอุจับมือเดินหน้าต่อพ่อสมรักออกโรงป้องในขณะที่เบสได้เขียนแคปชั่นว่าฝากถึงจากแอดคัมซิ่งแฟมิลี่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมในฐานะยูทูบเบอร์เบสอ่านข่าวนี้มานานมากและอ่านคอมเมนต์ตลอดไม่รู้ทำไมยังมีคนเข้าใจว่าเป็นเราแต่เบสห้ามเขาไม่ได้แต่อยากบอกว่าความรักมันเป็นเรื่องของคนสองคนไม่มีใครรู้ดีเท่าเบสและพี่ตรงเบสคือวัยรุ่นธรรมดาคนหนึ่งเลยการแสดงออกทุกอย่างก็เหมือนวัยรุ่นทั่วไปทำถ่ายสตอรี่ถ่ายรูปถ่ายยูทูบและเบสไม่เคยคิดว่าเบสเป็นดาราเบสไม่รู้ว่าการเป็นดารานี้ต้องเป็นแบบไหนแอบคบแอบคุยห้ามพูดตรงๆห้ามยอมรับสร้างภาพหรือยังไงเบสไม่รู้เบสรู้แค่เบสคือยูทูบเบอร์ฉะนั้นทุกอย่างที่ทุกคนเห็นมันคือผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นยูทูบเบอร์แสดงออกและเบสก็จะเป็นยูทูบเบอร์ตลอดไปจะคอมเมนต์อะไรอยากให้จำคำเบสเอาไว้ว่าผู้หญิงคนนี้คือยูทูบเบอร์คนหนึ่งที่มีความรักเหมือนมนุษย์ทั่วไปแบบพวกคุณทุกคนสุดท้ายสำหรับคนที่รักเราขอบคุณที่เข้าใจและอยู่เคียงข้างกันนะคะจากนั้นทางด้านพิธีกรคนดังกล่าวก็ได้ออกมาเผยถึงปมร้อนที่เกิดขึ้นโดยบอกว่าตนเองไม่ได้หมายถึงหนุ่มตรงๆแต่อย่างใดตรงๆเบสฝ่าดราม่าร้อนระอุจับมือเดินหน้าต่อพ่อสมรักออกโรงป้องและท่ามกลางกระแสดราม่าตรงๆก็ได้โพสต์ภาพคู่กับสาวเบสทริปเที่ยวเขาใหญ่พร้อมข้อความว่าเดินหน้าไปด้วยกันนะซึ่งมีแฟนๆเข้ามาให้กำลังใจเป็นจำนวนมากตรงๆเบสฝ่าดราม่าร้อนระอุจับมือเดินหน้าต่อพ่อสมรักออกโรงป้องเบสรักวันนี้เข้าใจถูกจับตารักตรงๆลั่นเปหนักให้จากใจไม่ใช่คอนเทนต์อาร่าและยูทูบเบอร์สาวเบสรักวันนี้คำสิงเข้าใจถูกจับตารักตรงๆเดอะสตาร์เมินดราม่าแจงเปหนักเพราะรักไม่ใช่คอนเทนต์เบสคำสิงยูทูบเบอร์สาวสู่นางเอกหน้าใหม่ลูกสาวสมรักฮีโร่นักชกโอลิมปิกเบสคำสิงซึ้งตรงๆเซอร์ไพรส์วันเกิดของขวัญ8ชิ้นเล่นใหญ่จุดพลุสุดอลังเรียกว่าเป็นคู่รักดาราที่หวานใส่กันไม่มีแผ่วสำหรับคู่ของเบสรักวนีคำสิงและตรงๆกฤษกรกนกกระทอนหรือตรงๆเดอะสตาร์แถมยังต่างฝ่ายต่างเซอร์ไพรส์กันเก่งและเปให้กันหนักมากโดยเฉพาะฝ่ายหญิงที่เปหนักจนถูกมองว่าสร้างคอนเทนต์แอดเวอร์ทิสเมนต์เบสทุ่มหนักวันเกิดตรงๆเซอร์ไพรส์ขึ้นรูปบนจอยักษ์หน้าห้างดังพร้อมให้ขวัญสุดพิเศษมีโอกาสสาวเบสเลยคว้าตัวมาถามถึงเรื่องที่ถูกเมาส์พร้อมอัปเดตความรักที่ดูเหมือนจะสวีทไม่มีพักหลายคนลุ้นวาเลนไทน์จะอลังการแค่ไหนซึ่งเจ้าตัวเผยว่าเบสรักวนีเข้าใจถูกจับตารักตรงๆลั่นเปหนักให้จากใจไม่ใช่คอนเทนต์สายเปทุกเทศกาลเลยเดี๋ยววันวาเลนไทน์แล้วนะพี่ต้องรอดูหัวเราะมันไม่ได้ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆค่ะแต่เราหาอะไรที่รู้สึกว่ามันน่าประทับใจไม่ได้มองเว้เล่นใหญ่มองว่าถึงเทศกาลนี้แล้วทำแบบนี้ดีกว่าไม่มีใครเคยทำที่เขายังไม่เคยได้เราก็ทำเป็นสายเปตลอดเลยเปหนูเปอยู่แล้วก็ยินดีให้ค่ะให้ทุกคนแหละเรารักใครเราก็ให้ใครเปมากกว่ากันอันนี้ไม่รู้เลยแต่หนูว่าทั้งคู่นะหนูก็ไม่เคยมานั่งวัดกับเราเขาว่าใครให้มากกว่าแต่เรารู้สึกว่าเราให้เขาให้เรากลับหลายคนสงสัยว่าการให้ของเราเป็นคอนเทนต์หรือให้จากใจให้จากใจครับเพราะว่าถ้าทำคอนเทนต์ไม่ต้องลงทุนเยอะขนาดนั้นก็ได้หัวเราะถ่ายคลิปอยู่บ้านก็ได้แต่อันนี้รู้สึกอยากให้จากใจอยากให้มันดูเป็นที่จดจำในความคิดเขาตลอดไปต่อให้เขาไม่ได้คบหนู
แต่หนูก็อยากให้เขาจำหนูได้ตลอดไปเลยเท่าไหร่ก็ลงทุนให้ค่ะไม่เกี่ยวกับคอนเทนต์ arrow-forward-iOS อ่านเพิ่มเติม Power Baya Studio เอ๊ยยังไง16ฉาดถูกจับตาสัมพันธ์หนุ่มข้างกายใช่รักครั้งใหม่ไหมเบสรักวนีเข้าใจถูกจับตารักตรงๆลั่นไปหนักให้จากใจไม่ใช่คอนเทนต์ตรงๆเบสฝ่าดราม่าร้อนระอุจับมือเดินหน้าต่อพ่อสมรักออกโรงต้องทำอะไรก็โดนดราม่าตลอดหนูเป็นยูทูบเบอร์ทำอะไรหนูก็ต้องถ่ายคลิปมาวันนี้หนูต้องถ่ายคลิปคือหนูไปไหนหนูต้องถ่ายคลิปไว้อยู่แล้วเพราะหนูคือยูทูบเบอร์เพราะฉะนั้นเวลาเราทำอะไรมันเป็นคอนเทนต์เราลงคลิปได้ค่ะก็เลยคิดว่าเวลาทำอะไรให้พี่เขาก็ถ่ายคลิปตลอดเลยไม่ได้มองว่าเป็นคอนเทนต์แต่ทำให้ด้วยใจถามว่างงไหมที่เป็นดราม่าก็ไม่งงค่ะเข้าใจก็เคยถามเพื่อนๆเหมือนกันว่ามองยังไงคนเขาก็อาจจะมองว่าเล่นใหญ่ก็แล้วแต่คนมองแต่ในมุมหนูอยากให้พี่เขาจำหนูได้ตลอดไปค่ะคนสบประมาทว่าคู่เราคงไม่ถึง3เดือนแต่นี่ก็เพิ่งจะเกือบ1ปีเองคือเราใช้ชีวิตปกติมากเหมือนคนเป็นแฟนกันทั่วไปไปกินข้าวไปช้อปปิ้งถ่าย YouTube ถ่าย TikTok ถ่ายรูปเล่นกันทุกอย่างเป็นคนธรรมดามาก เราไม่ได้มองว่าวันหนึ่งมันจะแผ่วหรือไม่คลั่งรักกันคือทำให้ทุกอย่างมันปกติมันก็เลยอาจจะดูแบบ1ปีแล้วยังรักกันอยู่ก็คือรักกันค่ะยิ้มเวลามีปัญหามีดราม่าเราได้คุยกันไหมไม่ค่อยนะคะเราจะไม่ค่อยพูดถึงเรื่องดราม่ากันเท่าไหร่บางทีเราเห็นแต่พี่เขาอาจจะไม่เห็นก็เลยไม่อยากบอกเขาเรียกพ่อเราว่าพ่อเต็มปากแล้วตอนนี้เขาเรียกนานแล้วหนูให้ทุกคนเรียกพ่อว่าพ่อหมดกับเพื่อนก็บอกให้เรียกพ่อเลยตอนแรกเขาก็ไม่กล้าเรียกแต่ตอนนี้เรียกแล้วเรียกมายาวๆเลยคือพ่อกับแม่หนูถ้าหนูรักใครเขาก็รักด้วยค่ะพี่เขาก็เป็นคนดีพ่อก็คงเห็นก็เลยราบรื่นประคองความรักยังไงให้หวานตลอดเวลาน่าจะใส่ใจกันค่ะไปไหนก็ไลน์บอกกันทำอะไรพร้อมกันเกรซวรินทร์คอมเมนต์อย่างวายหลังคุณแม่ตามหาลูกสะใภ้แถมทองให้40บาทเบสรักวนีเข้าใจถูกจับตารักตรงๆลั่นเปหนักให้จากใจไม่ใช่คอนเทนต์เขามาใช้ชีวิตที่บ้านเราเยอะพอสมควรใช่ครับเพราะบ้านเขาอยู่ต่างจังหวัดเขาอยู่กรุงเทพมหานครคนเดียวพอมาคบเรามีพ่อแม่มีครอบครัวเขาก็เลยชอบมาที่บ้านค่ะมีห้องให้เขาเลยไหมเพราะมีที่เล่นเกมให้เขาแล้วก็มีแล้วตอนแรกเป็นห้องว่างเอาไว้ซ้อมเต้นเขาก็เอาฟิตเนสมาลงก็นั่นแหละหนูก็บอกว่าพี่ตรงย้ายไปไหนไม่ได้แล้วนะหัวเราะต้องอยู่แล้วนะเรียกว่ามาอยู่ด้วยกันแล้วหรือเปล่าไม่ได้ขนาดนั้นหรอกค่ะเขาก็ไปกลับปกติถ้าจะอยู่ด้วยกันก็คงยังไม่ถึงเวลาเพราะยังเด็กอยู่แต่เป็นแฟนกันเอาว่างก็ต้องเจอกันถ้าเกิดไม่เจอกันห่างกันก็คิดถึงเดี๋ยวก็มีปัญหาอีกเดี๋ยวหวงเดี๋ยวหึงเลยหลีกเลี่ยงให้เกิดการทะเลาะน้อยที่สุดเพราะคนก็จับตามองค์เยอะเราก็เลยแบบว่าถ้าว่างคือต้องเจออยู่ด้วยกันคนชอบมันก็เป็นอะไรที่ดีแค่ยิ่งอยากอยู่ด้วยกันแจ็คกี้ชาเคอรีนเริ่มแล้วส่งคลิปถึงแม่เกรซวรินทร์ลงสนามชิงตำแหน่งลูกสะใภ้กองเชียร์ชูป้ายเบสรักวนีเข้าใจถูกจับตารักตรงๆลั่นเปหนักให้จากใจไม่ใช่คอนเทนต์ตอนนี้เราก็เป็นเหมือนหัวหน้าครอบครัวหนูโอเคอยู่แล้วหนูยังไงก็ได้ค่ะสบายสบายบอกพ่อบอกทุกคนในครอบครัวว่ามีปัญหาอะไรก็บอกหนูได้หนูยินดีช่วยน้องชายก็ช่วยหารายได้เข้าบ้านเหมือนกันน้องกับหนูก็จะทำ YouTube น้องก็จะมีช่องแคสเกมหนูไม่แน่ใจรายได้ก็อาจจะหลักหมื่นค่ะค่าใช้จ่ายทั้งหมดในบ้านเราเป็นคนรับผิดชอบใช่ไหม
หนูเป็นคนจ่ายคนเดียวเลยค่ะสมรักไฟเขียวตรงๆครบเบสผ่านด่านครอบครัวแจงประเด็นดราม่าข้างบ้าน